วันนี้ผมจะมาพูดถึง4ความผิดพลาดที่ทำให้เกิด Error ในโปรแกรม Arduino ที่เราสามารถแก้ไขได้เองนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจับ DIY นะครับมีหลายคนทักเข้ามาว่าได้ทำโปรเจกต์ตามในคลิปของผมแล้วเจอเออร์เรอร์ในโปรแกรม Arduino ให้ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขเออร์เรอร์ให้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เจอมักจะเกิดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่คนเพิ่งเริ่มศึกษาหรือว่าอยู่ในระดับเริ่มต้นอาจจะยังไม่ทราบก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับต่อไปถ้าเจอเออร์เรอร์ขึ้นในโปรแกรม Arduino ให้นึกถึง4ความผิดพลาดนี้ก่อนมันอาจจะทำให้เราแก้ปัญหาได้เองนะครับความผิดพลาดข้อแรกก็คือเลือกบอร์ดผิดนะครับโปรเจกต์ในช่องของผมจะใช้โนด MCU ซึ่งเป็นบอร์ดที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi หลายคนแคปเจอร์หน้าจอที่เจอ Error แล้วส่งมาถามผมสังเกตที่แถบด้านล่างของโปรแกรม Arduino ก็พบว่ายังไม่ได้เลือกบอร์ดเป็นโนด MCU เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นโค้ดที่ผมแชร์ให้ในโปรเจกต์อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้กับ Blink เวอร์ชันเก่านะครับตอนนี้ผมเลือกบอร์ดที่ถูกต้องแล้วลองกดปุ่ม Verify ดูนะครับจะเห็นว่าหลังจาก Verify แล้วไม่มี Error เกิดขึ้นนะครับจากนั้นผมคลิกไปที่ Tool แล้วเลื่อนลงมาที่บอร์ดเปลี่ยนบอร์ดเป็น Arduino Nano แล้วลองกด Verify ดูอีกครั้งนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มี Error โชว์ขึ้นมาว่า ESP8266Wi-Fi.h no such file or directory นะครับerror ที่แสดงอาจไม่ได้สื่อความหมายว่าเราเลือกบอร์ดผิดนะครับแต่ประเด็นหลักที่ผมจะบอกสำหรับข้อนี้ก็คือก่อนกด verify โปรแกรมให้เลือกบอร์ดให้ถูกก่อนทุกครั้งนะครับแถมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีบอร์ด Node MCU 1.0 ให้เลือกแบบนี้ให้ทำการเพิ่มบอร์ดเข้ามาก่อนนะครับโดยคลิกไปที่ไฟล์แล้วเลือก preference จากนั้นตรงช่อง additional board manager URL ให้นำ URL ตัวนี้ไปวางเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่โอเคต่อไปก็ให้คลิกไปที่ toolแล้วเลื่อนลงมาที่บอร์ดเลือกบอร์ดเมเนเจอร์แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่า ESP8266 จะมีบอร์ด ESP8266 ขึ้นมาแบบนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีก็ให้กดปุ่ม Install ที่มุมขวาล่างรอจน Install เสร็จก็ปิดหน้านี้ไปแล้วก็จะมีบอร์ด Node MCU 1.0 ให้เลือกแล้วนะครับต่อไปเป็นความผิดพลาดข้อที่2นะครับคือเลือก Serial Port ไม่ตรงอธิบายถึง Serial Port ก่อนนะครับ Serial Port คือพอร์ตสื่อสารที่เอาไว้สำหรับอัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ด Arduino ของเรานอกจากนี้ Serial Port ยังเอาไว้สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารกับบอร์ด Arduino ผ่านทางหน้าต่าง Serial Monitor ด้วยนะครับคอมพิวเตอร์1เครื่องจะมีได้หลาย Serial Port ชื่อจะขึ้นต้นด้วยคำว่าคอมตามด้วยหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันเช่นคอม1คอม2คอม3นะครับและบอร์ด Arduino ของเราก็จะใช้1คอมพอร์ตผมยกตัวอย่างจากคอมพิวเตอร์ของผมตอนนี้เลยนะครับตอนนี้มีคอมพอร์ตอยู่4ตัวได้แก่คอม3คอม7คอม10และคอม11นะครับจะเห็นว่าโปรแกรม Arduino ของผมตอนนี้เลือกพอร์ตเป็นคอม3อยู่ถ้าผมคลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดตรงนี้โปรแกรม Arduino ก็จะพยายามเชื่อมต่อกับคอม3เพื่อที่จะอัปโหลดโค้ดเข้าไปที่บอร์ด Arduino ของผมนะครับแต่ถ้าบอร์ด Arduino ของผมไม่ได้ใช้คอม3ก็จะมี Error ขึ้นมาว่า Fail to connect to ESP8266 แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนกดปุ่มอัปโหลดเราจำเป็นต้องเลือกคอมพอร์ตให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบอร์ด Arduino ของเรานั้นใช้คอมพอร์ตไหนอยู่ผมจะแนะนำวิธีเช็คง่ายๆจากโปรแกรม Arduino ตรงนี้เลยนะครับคือให้ถอดสาย USB ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับบอร์ด Arduino ออกจากนั้นเลือกไปที่ Tool แล้วเลื่อนลงมาที่พอร์ตให้จำคอมพอร์ตที่มีอยู่ไว้นะครับว่าตอนนี้มีคอมอะไรบ้างตอนนี้ของผมมีคอม10คอม11และคอม3นะครับจากนั้นคลิกออกไปก่อนแล้วเสียบสาย USB เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับบอร์ด Arduino ของเรานะครับแล้วคลิกเข้าไปดูอีกครั้งว่ามีคอมอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอย่างตอนนี้จะเห็นว่าของผมมีคอม7เพิ่มเข้ามาซึ่งก็คือคอมพอร์ตของบอร์ด Arduino ของผมนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าบอร์ด Arduino ของเรานั้นอยู่ที่คอมไหนจะได้เลือกให้ถูกต้องก่อนกดอัปโหลดโค้ดนะครับผมคลิกเลือกไปที่คอม7นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่อัปโหลดจะเห็นว่าตอนนี้ผมสามารถอัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ด Arduino ได้สำเร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นความผิดพลาดข้อที่3นะครับคือไม่ได้ติดตั้งไลบรารีไลบรารีนี่ก็คือส่วนของโค้ดที่มีการเขียนเอาไว้แล้วเพื่อให้เราเรียกใช้งานได้จากโค้ด Arduino ที่เราเขียนเพื่อลดความยุ่งยากในการเขียนโค้ดลงไปนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะทำโปรเจกต์ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ผมก็จะเรียกใช้คำสั่ง line.notify ตัวนี้แล้วก็ใส่ข้อความที่ต้องการให้แจ้งเตือนเข้าไปในนี้ก็สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชัน Line ได้แล้วนะครับแต่เนื่องจากโค้ดที่ใช้จัดการคำสั่ง line.notify ตัวนี้นั้นถูกเก็บไว้ในไลบรารีที่ชื่อว่า tridenttd.line.notify.h ตัวนี้โค้ดที่ผมเขียนจะมีการ include ไลบรารีของ Line Notify เข้ามาแบบนี้เพื่อเรียกใช้คำสั่งสำหรับส่งข้อความ Line Notify นะครับและผมก็ใช้งานโค้ดตัวนี้ได้ตามปกติเพราะคอมพิวเตอร์ของผมนั้นได้ทำการติดตั้งไลบรารี Trident TD Line Notify ตัวนี้ไว้แล้ว
ทีนี้พอผมทำคลิปเสร็จแล้วผมก็แชร์โค้ดเพื่อให้ดาวน์โหลดไปใช้งานในโค้ดที่ผมแชร์ให้ก็จะมีส่วนของการ include library ติดไปด้วยเมื่อมีการดาวน์โหลดไปใช้งานแต่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นยังไม่ได้ติดตั้ง library ที่มีการ include เข้ามาในโค้ด compiler ก็จะหา library ไม่เจอแล้วแสดง error ออกมาว่า tridenttd.line.notify.h no such file or directory หรือว่าหาไฟล์ library ตัวนี้ไม่เจอนั่นเองนะครับวิธีแก้ปัญหาคือเราต้องทำการติดตั้ง library ที่ถูกเรียกใช้งานให้ครบก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ library จะสามารถติดตั้งได้จากโปรแกรม Arduino เลยนะครับจากตัวอย่างนี้ผมจะต้องติดตั้งไลบรารีที่ชื่อว่า tridenttd.line.notify.h ผมก็จะเข้าไปที่ sketch include library manage library แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่า line notify ก็จะมีไลบรารีที่ชื่อว่า tridenttd.line.notify โชว์ขึ้นมาตรงนี้ก็ให้กดปุ่ม install แล้วรอจนติดตั้งเสร็จนะครับจากนั้นผมลองกดปุ่ม verify ดูใหม่จะเห็นว่าตอนนี้ไม่ติด error แล้วนะครับสำหรับไลบรารีอื่นๆก็จะต้องทำเหมือนกันนะครับซึ่งไลบรารีที่ใช้งานจะถูก include เข้ามาที่ด้านบนของโค้ดแบบนี้ก็ให้ไล่ดูว่าในโปรเจกต์นั้นเรา include ไลบรารีอะไรมาบ้างและได้ทำการติดตั้งไลบรารีเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้ายังก็ให้ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนทำการ verify โค้ดก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับและความผิดพลาดข้อสุดท้ายก็คือไม่ได้อัปเดตไลบรารีนะครับข้อนี้ผมขอพูดเจาะจงไปที่ไลบรารีของ Blink นะครับเพราะมีแค่ Blink ที่เจอ error ตัวนี้ error ที่เกิดจะเกิดจากตอนที่เราใช้ Blink Agent เพื่อใช้งาน New Blink 2.0 นะครับ error ตัวนี้จะโชว์ข้อความว่า old version of Blink library is in use please replace it with the new one ซึ่งเป็นการบอกเราว่าเรายังใช้ไลบรารี Blink ตัวเก่าอยู่ให้อัปเดตเป็นตัวใหม่นะครับก็ทำได้โดยการเข้าไปที่ sketch include library manage library แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่า Blinkจะมี Blink Library โชว์ขึ้นมาและมีปุ่มอัปเดตที่มุมขวาล่างก็ให้กดอัปเดตไปนะครับแต่ก็มีเคสแปลกๆสำหรับปัญหานี้ที่เคยมีคนทักมาถามและผมได้ช่วยแนะนำในการแก้ปัญหาไปนะครับคือผมลองให้เช็คเวอร์ชันของ Blink Library ปรากฏว่าเป็นตัวล่าสุดแล้วทำให้ไม่มีปุ่มอัปเดตให้กดนะครับวิธีแก้ไขสำหรับคนที่เจอปัญหาแบบนี้ก็คือให้ลบโฟลเดอร์ของ Blink Library ทิ้งไปก่อนนะครับโดยเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Arduino ที่อยู่ใน My Document แล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ Library จะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Blink ก็ให้ลบทิ้งไปนะครับจากนั้นก็เข้าไปติดตั้งไลบรารีของ Blink ใหม่อีกครั้งเสร็จแล้วลอง verify โค้ดดูนะครับตอนนี้ error ก็หายไปแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ4ความผิดพลาดที่ทำให้เกิด error ในโปรแกรม Arduino ที่เราสามารถแก้ไขได้เองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกท่านที่เจอปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ